สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ที่กำลังฟังรับชมรายการอยู่ในงานของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ครับ2560นะครับสืบเนื่องจากวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาพบพวกเราจากการประชุมการขับเคลื่อนมติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้รับเกียรติจากคุณคณุสันสุภวัฒน์วรคุณนะครับเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนามากับผมด้วยสวัสดีครับดีครับท่านครับวันนี้เรามีโอกาสได้มีโอกาสเข้าห้องนะครับห้อง202นะครับเรื่องการขับเคลื่อนมตินะครับเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนโดยท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาในหัวข้อนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการจัดการภัยพิบัตินะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะทราบว่าในมูลนิธินะครับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่ดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องของภัยพิบัติทำไมเหตุปัจจัยทำให้เกิดภัยพิบัติค่อนข้างเยอะในประเทศไทยครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับก็ภัยพิบัติในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากธรรมชาติเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงใหม่นะครับมีสภาพความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นที่เราประสบอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับหรือพายุที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงระดับสูงสุดแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความบ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นที่พัดเข้ามาทางฝั่งแปซิฟิกเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่ส่งผลกระทบกับบ้านเรามากๆก็คือภัยจากฝนตกหนักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเช่นกันเราจะพบว่าฝนตกเพียงไม่กี่วันเนี่ยมีปริมาณน้ำฝน400 800มิลลิเมตรซึ่งหรือเป็นพันมิลลิเมตรนะครับซึ่งสร้างก่อให้เกิดความรุนแรงสำหรับชุมชนพอสมควรโดยเฉพาะน้ำหลากน้ำท่วมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าฝนขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนถึงจะสะสมได้ถึงปริมาณขนาดนี้นะครับ อย่างที่เราเห็นที่วันก่อนที่ฝนตกที่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามีปริมาณน้ำฝนร้อยกว่ามิลลิเมตรซึ่งร้อยกว่ามิลลิเมตรเนี่ยน้ำท่วมแน่ๆนะครับเพราะปริมาณน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่เกิดจากปริมาณของการการท่อไอเสียมันอุดตันหรือไม่มีที่ระบายหรือเปล่าครับหรือว่ามันปรากฏการณ์ไงครับเมื่อกี้คือสาเหตุที่1แต่สาเหตุที่2เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับซึ่งเช่นเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างต่างๆการก่อสร้างถนนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปสรรคสำหรับการระบายน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยน้ำมันสามารถที่จะไหลไปได้อย่างรวดเร็วตามธรรมชาติแล้วก็ท้องทุ่งด้วยใช่ไหมฮะที่มันมีที่เก็บกับน้ำนะครับมันก็จะทำให้น้ำขังท่วมขังอยู่เป็นเวลานานแล้วก็มีระดับที่สูงขึ้นกว่าในอดีตสูงขึ้นตามระดับความสูงของถนนเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะพยายามที่จะข้ามถนนไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าใช่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เห็นว่าเนี่ยกรณีของทางภาคเหนือเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลคือฤดูหนาวเนี่ยฝนตกแล้วหนาวกว่าเดิมด้วยนะมันก็เรียกว่าไอ้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า climate change ใช่ไหมครับที่มันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ทางเหนือที่มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็เย็นแต่อากาศของภาคเหนือเนี่ยฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะครับนี่เป็นเพราะปรากฏการณ์อย่างอื่นไหมครับเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์จาก climate change นี่แหละครับซึ่งเป็นผลจากการส่วนหนึ่งก็สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันเลยเกิดขึ้นในภาคเหนือมาภาคอีสานมาภาคกลางขณะนี้เกิดที่ภาคใต้อีกไม่นานเนี่ยถ้าหมดที่ภาคใต้เนี่ยก็จะย้อนกลับไปภาคเหนือใหม่มันจะเกิดขึ้นเป็นวงอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยก็จะประสบกับภาวะภัยพิบัติจากน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาครับจริงๆโดยวัฏจักรของฤดูการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็ถูกสั่งสอนมาตลอดเวลาเรามี3ฤดูยกเว้นภาคใต้ที่มี2ฤดูการนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรื่องของภาวะของการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของภัยน้ำท่วมเนี่ยมีภัยอย่างอื่นไหมครับเรื่องของปรากฏทางภัยธรรมชาติครับที่จริงภัยน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราดูสถิติแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า 90% ของภัยพิบัติตามธรรมชาติทั้งหมดแต่ว่าภัยที่เกี่ยวเนื่องกับภัยน้ำท่วมก็คือดินโคลนถล่ม
นะครับไอ้ดินโคลนถล่มเนี่ยก็สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะยิ่งที่ดินในพื้นที่สูงนะครับซึ่งจะทำให้เมื่อมีน้ำฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดินอุ้มน้ำขนาดหนึ่งเนี่ยดินก็จะถล่มลงมาอันนี้เนี่ยเกิดได้ทุกภาคนะครับทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรื่องของดินสไลด์เนี่ยทางภาคเหนือค่อนข้างจะสูงและการดินโคลนถล่มเนี่ยเพราะว่าดินสภาพดินมันขาดที่อุ้มน้ำขาดต้นไม้นะครับนี่ที่เป็นปัญหานะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์ที่ในประเทศไทยเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องของพายุฝนแล้วดินโคลนถล่มแล้วเนี่ยกรณีภัยพิบัติอย่างอื่นๆนะครับพวกอัคคีภัยพวกวาตภัยพวกนี้มีเยอะไหมครับในประเทศไทยวาตภัยเนี่ยนานๆเกิดทีนะครับแล้วก็จะมีล่องของช่องทางที่วาตภัยเขาจะเข้ามานะครับ อย่างเช่นเข้าทางนครพนมอันนี้ก็จะเป็นประจำนะครับแต่ว่าก็จะนานๆเกิดทีแต่ว่าก็จะมาทางช่องนี้หรือเข้าทางภาคใต้แถบที่เราจะเจอว่าแถวชุมพรแถวนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งส่วนอัคคีภัยเนี่ยก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำขึ้นนะครับอันนี้ก็จะต่างออกไปจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับคุณกนุสารครับผมมีโอกาสได้ลงสำรวจผู้เปราะบาง7ประเภทสิ่งหนึ่งเนี่ยมีข้อเสนอว่าอุบัติภัยอย่างหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยคืออุบัติภัยทางท้องถนนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัติไหมครับหรือว่าจะนับอยู่จำในความนิยามของภัยพิบัติหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นอุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุนะครับก็ตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเรื่องของภัยพิบัติบนท้องถนนค่อนข้างจะรุนแรงทุกภูมิภาคทุกจังหวัดด้วยนะครับนี่เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยได้การเคลื่อนงานเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนในเรื่องอะไรบ้างครับคือเราก็ทำตามคอนเซปที่เป็นหัวข้อของงานนี้เลยก็คือจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐานนะครับทีนี้งานสิ่งที่เราทำงานเนี่ยงานที่เราไปทำก็คือทำงานกับชุมชนแต่ว่ามีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นหน่วยชั้นต้นที่จะบริหารจัดการในเรื่องนี้ก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำงานกับทั้งตัวชุมชนทำงานกับทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ว่าเมื่อเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่า เราทำแค่ทั้งสองส่วนเนี่ยก็ยังไม่พอเราจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำงานกับภาคประชาสังคมทำงานกับภาคธุรกิจในพื้นที่เพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้การจัดการลำพังโดยชุมชนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจัดการได้เพียงบางเรื่องนะครับก็น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของการบูรณาการเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เรื่องจากส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะมันเป็นภาคของการบูรณาการร่วมกันนะครับในการทำงานที่ประสบการณ์ที่ทำงานผ่านมาในโดยเฉพาะท้องถิ่นการทำงานกับกลไกของภาคราชการเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับคือเราอาจจะไม่เรียกว่าปัญหาอุปสรรคแต่เรียกเป็นเรื่องของความอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางสำคัญของเราก็คือว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการทำเรื่องข้อมูลคนที่จะทำเรื่องข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าของพื้นที่เองเพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญของเราก็คือว่าเราจะต้องไปชวนคนในพื้นที่เนี่ยให้มีการสำรวจทำความเข้าใจสภาพการของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางน้ำต่างๆอุปสรรคต่างๆที่จะขวางทางน้ำซึ่งอันนี้ก็คือการที่เราจะเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ของเขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าพื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยตัวภัยที่จะเข้ามาสู่พื้นที่เขาเนี่ยเช่นปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณมากเป็นอย่างไรนะครับสองตัวนี้เนี่ยเมื่อเข้าใจสองตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุของปัญหาการแก้ไขปัญหาควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของเขาได้พอมีแผนเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าในแต่ละแผนแต่ละด้านเนี่ยใครจะเป็นผู้เกี่ยวข้องชุมชนอาจจะจัดการเองในบางเรื่องอปท.อาจจะจัดการในบางเรื่องหรือทั้งสองส่วนไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยหน่วยงานมาร่วมจัดการด้วยอันนี้ก็มาจากแผนที่มาจากการทำข้อมูลของเขานะครับมาความว่าสรุปแล้วก็คือเรื่องของข้อมูลเรื่องของความเข้าใจในการกลไกแล้วก็เวลาทำงานกับชุมชนนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งหรือความขาดตกบกพร่องที่จะทำงานกับชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องปัญหาไม่จัดจุกไหนครับปัญหาสำคัญผมคิดว่ามันคือแนวคิดของการจัดการภัยพิบัติในบ้านเราก็คือว่าเราสนใจในเรื่องของการเผชิญเหตุ
เรามุ่งที่จะไปแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดเหตุเช่นมีการเอาถุงยังชีพมีการไปช่วยเหลืออพยพในช่วงที่เกิดเหตุแต่ว่าการทำงานล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีความจำเป็นแต่ว่าแสดงว่าเราขาดระบบของการวางแผนระบบการวางทุนสถานเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับเราใช้ปรากฏการเป็นตัวกำหนดแล้วก็กำหนดการสงเคราะห์การช่วยเหลือเยียวยาใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นความคุ้นชินของสังคมไทยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมพระพุทธศาสนาเป็นสังคมของการเกื้อหนุนเมตตากรุณาสังคมวิจารณ์คิดเรื่องของการระบบของวางแผนเนี่ยจะมีปัญหาท่านลองเสนอนะครับว่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติท่านมีข้อเสนอในเชิงการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องของภัยพิบัติประเทศไทยยังไงบ้างครับเชิญครับคือการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ยมันต้องอาศัยการจัดการในเชิงภูมินิเวศหมายความว่ามันจะต้องไม่ติดกับเฉพาะเพียงแค่ขอบเขตการปกครองเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอันนี้มันจะสัมพันธ์กับตัวภัยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องการการจัดการข้ามพื้นที่ด้วยอปท.หลายๆอปท.เนี่ยมันจะต้องมาจัดทำงานร่วมกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องอาศัยกลไกในการที่จะเชื่อมร้อยเชื่อมประสานในระดับต่างๆเช่นระดับอำเภอในซึ่งก็จะเชื่อมหลายๆอปท.ระดับจังหวัดเนี่ยอาจจะเชื่อมกับหน่วยงานด้วยเชื่อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเพื่อที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้นะครับครับอันนี้คือกลไกเนาะสิ่งหนึ่งคือเรื่องนอกจากมีเรื่องของข้อมูลแล้วกลไกแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนการทำงานในเชิงระบบนี่จะเป็นยังไงบ้างครับการสนับสนุนการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้วยรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภัยเราพบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยที่เป็นชาวนาเนี่ยเขาถูกน้ำท่วมแล้วผลผลิตเสียหายเขามีการหว่านข้าวถึง4รอบหมายความว่าแต่ละรอบเนี่ยเขาจะต้องหาเมล็ดพันธุ์อยู่ตลอดเวลาการสนับสนุนในเชิงของการฟื้นฟูเนี่ยเช่นการมีกองทุนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะไปแสวงหาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายมีฐานข้อมูลเรื่องของเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเขาได้หรือในแง่ของพืชพันธุ์อื่นๆก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเวลามันเกิดปรากฏการภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีระบบของสิทธิ์แบงค์เรื่องของธนาคารเมล็ดพันธุ์เรื่องของการสะสมเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำหรับเหมาะสมกับท้องถิ่นปรากฏการเหล่านี้เราก็ต้องหาซื้อที่อื่นหรือว่าซื้อในราคาแพงของราคาเมล็ดพันธุ์นี่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับท่านครับในส่วนหนึ่งพวกเราที่ทำงานเรื่องของในภาคประชาสังคมเราจะยกระดับคนทำงานคนรุ่นใหม่คนที่จะเข้ามาดูเป็นภาระสังคมต่อไปในท่านมีแนวคิดยังไงบ้างสำหรับที่จะสร้างพลังสำหรับคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความจำเป็นนะฮะในเชิงของการที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีความพยายามที่จะทำหลักสูตรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยโอ้น่าสนใจหลักสูตรนี้จะใช้ในโรงเรียนหรือหลักสูตรที่ใช้ทั่วไปในโรงเรียนด้วยในชุมชนด้วยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่อยู่ในชุมชนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของการที่จะมาช่วยเหลือในอย่างที่อาจารย์ว่าสีดแบงค์อันนี้ก็มีความสำคัญนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีบทบาทตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคิดท่านผู้ฟังผู้ชมครับเป็นรายการที่ดีมากนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณคณุตสันนะครับสุภวัฒน์บรคุณนะครับเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนานะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราเราเห็นหมายครับว่าภาวะของภัยพิบัติมีหลายประการเราชุมชนจะมีการมีส่วนร่วมยังไงครับโอกาสหน้านะครับจะขอเรียนเชิญท่านคณุตสันนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับขอได้รับความขอบคุณจากรายการนะครับในรายการถ่ายทอดสดวันนี้ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับพลไพศาลพี่โลคำและคุณคณัสสันสุภวัฒน์บรคุณต้องขอลาพวกเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ